องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นสำหรับวันนี้แขกห้องรับแขกพิเศษจริงๆค่ะน้ำฝนค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราคุยกันเรื่องราวหลายหลากมากไม่ว่าจะแวดวงการเมืองสังคมวิทยาศาสตร์การแพทย์การศึกษามีหลายๆสถาบันจัดตั้งขึ้นในรัฐบาลทุกๆรัฐบาลแต่มีอยู่สถาบันหนึ่งที่ฉันเห็นข่าวคราวมานานมากติดตามข่าวคราวก็ยังไม่เห็นสถาบันนี้สำเร็จเลยสักทีหนึ่งมันคือสถาบันหนังสือแห่งชาติค่ะเยาวชนของเรานี่ตั้งแต่เด็กรุ่นพี่เก่งนี่โตขึ้นมาก็ยังไม่เห็นสถาบันนี้เลยนะอย่าบอกนะว่าตอนพี่เก่งเด็กๆพี่เก่งได้ยินแนวคิดนี้แล้วหรอคือใฝ่ฝันว่าอยากจะมีอะไรสักอย่างนึงที่เป็นศูนย์รวมทำให้เราเข้าถึงหนังสือได้ง่ายไปไหนก็ได้แล้วสามารถอ่านหนังสือได้ไม่ต้องไปเช่าตามร้านไม่ต้องไปจิบกาแฟแล้วถึงจะมีสิทธิ์เช่าหนังสือหรือไม่ต้องไปตามร้านอาหารที่ติดแอร์แล้วนั่งอ่านหนังสือแหมนี่พูดนี้แล้วทำให้นึกถึงเลยนะเพราะว่าความแค้นใจอย่างนึงในวัยเด็กคือหนังสือสมัยนั้นหนังสือที่ไม่แพงเท่าปัจจุบันนี้แต่สำหรับคนอายุประมาณเด็กๆวัย10กว่าขวบเนี่ยดิฉันไปร้านหนังสือฉันจะยืนเป็นชั่วโมงเลยนะพี่ไปศึกษาพันเนี่ยยืนเกาะเคาน์เตอร์ทั้งวันเลยเนื่องจากว่าอยากได้เป็นเจ้าของแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้ออ่ะฉันจะไปขอเขาฟรีหรือก็กระไรอยู่เขาก็ไม่ให้เราก็ยังเข้าไม่ถึงใช่ไหมคะใช่มาดูความคืบหน้าความเป็นไปดีกว่าค่ะเราจะมีแขกพิเศษนะคะผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการหนังสือมานานค่ะนะคะไปพบกับคุณมกุฏอรดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมกุฏอรดีนะคะครับช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าคลุกคลีวงการหนังสือมานานกี่สิบปีคะอาจจะได้รู้ว่าเก่าเลยนะเนี่ยคือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหากับเรื่องหนังสือเมื่ออายุ13ครับคือโรงเรียนชั้นมัธยมที่เรียนอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะไม่มีห้องสมุดบังเอิญผมเคยเรียนโรงเรียนฝรั่งในชั้นประถมเมื่อมาเรียนโรงเรียนมัธยมของโรงเรียนรัฐบาลมันไม่มีอะไรก็พยายามถามครูก็บอกว่าไม่มีงบประมาณนั้นสิ่งแรกที่เราทำได้ในขณะนั้นก็คือเรียกรายเงินกันคนละบาทเดือนละบาทแล้วก็ซื้อนิตยสารมาแบ่งกันอ่านจุดเริ่มต้นนั้นเองทำให้ห้องสมุดเล็กๆที่เก็บคนละบาทเดือนละบาทได้สักประมาณ 4-5 บาท 10 บาทเนี่ยบัดนี้เวลาผ่านล่วงเลยมาเป็นเวลาประมาณ45ปี45ปีนะครับจำคำนี้ไว้ให้ดีก็คือถ้าเราใช้วิธีอย่างนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาเท่านี้บัดนี้เด็กที่นั่นก็ได้อ่านหนังสือในห้องสมุดที่มีหนังสือสักประมาณ 10,000 เล่มก็ได้อ่านตามปกติเหมือนกับเด็กในเมืองจังหวัดอะไรคะจังหวัดสงขลาครับสงขลาเลยนะโอ้โหเป็นโชคดีของน้องๆที่สงขลาที่มีรุ่นพี่แบบคุณมกุฏนะคะเริ่มต้นเอาไว้นั่นหมายความว่าเราต้องใช้เวลานานมาก45ปีครับ45ปีค่ะทีนี้โรงเรียนอื่นๆอีกประมาณ 3-4 หมื่นแห่งเนี่ยจะมีใครเริ่มให้อย่างนี้ไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรงที่จะต้องคิดและต้องทำนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้เด็กฉลาดเว้นเสียแต่ว่ารัฐบาลคิดได้แล้วว่าไม่อยากให้คนไทยต่างจังหวัดฉลาดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขามีข้อถกเถียงกันนะคะทุกครั้งที่หาเสียงค่ะคุณมกุฏคะเขาจะบอกว่านักการเมืองเนี่ยไปกลับขอคะแนนเสียงกันไหว้วอนขอคะแนนเสียงกันมาเพื่อจะได้เป็นตัวแทนแล้วก็ถามว่าการศึกษาหรือการให้ความรู้วิชาการลงในพื้นที่เนี่ยมันตอบแทนไปไหมกลับไปบ้างหรือเปล่าเวลาให้คะแนนกลับมาและท้องถิ่นได้ความรู้กลับคืนไปบ้างไหมเนี่ยบอกเอ๊ะตัวคนในพื้นที่จะฉลาดแล้วไม่เลือกเขาหรออะไรอย่างเงี้ยเขามีข้อสงสัยกันหรอคะคิดว่าน่าจะเป็นทำนองนั้นครับคือเราเคยพยายามทำกับรัฐบาลที่สมัยปี2546ถึงขนาดเสนอเป็นพระราชกฤษฎีกา
แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาก็คือผมพูดมาตลอดเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องพูดประโยคเดิมก็คือว่าเอกชนพยายามเสนอบอกให้รัฐบาลทำเสนอโครงสร้างอย่างละเอียดนะครับว่าควรจะมีอะไรบ้างไม่จำเป็นจะต้องบอกก็ได้ว่าเป็นความคิดของเอกชนเสนอแม้กระทั่งว่าให้เป็นความคิดของรัฐบาลเถอะแล้วก็รัฐบาลเอาหน้าเอาตาไปแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากจะให้ประชาชนคนไทยในต่างจังหวัดทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งเด็กๆที่จะเกิดมาในอนาคตด้วยคนปัจจุบันนี้ด้วยได้มีความรู้ได้มีโอกาสที่จะรู้เท่าๆกับคนในกรุงเทพมีโอกาสเท่ากันผมบอกว่าไอ้ระบบที่รัฐบาลจัดเอาไว้เนี่ยจริงง่ายนิดเดียวรัฐบาลมีสมาร์ทการ์ดเติมข้อมูลเข้าไปอีกอย่างนึงก็คือว่าใครมีบัตรประชาชนไทยเดินเข้าไปห้องสมุดที่ไหนยืมได้ก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะยากอะไรแล้วก็ถ้าเผื่อว่าทำระบบให้ดีเนี่ยนะฮะคนไทยจะฉลาดขึ้นกว่านี้อีกเยอะการปกครองก็จะง่ายขึ้นวิธีการคิดอะไรต่างๆในเรื่องต่างๆก็ง่ายขึ้นแล้วถ้ามีระบบหนังสือแห่งชาติเนี่ย เราก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาต่างๆปลีกย่อยเช่นปัญหาหนังสือปลอมเห็นไหมครับเคยได้ข่าวใช่ไหมครับโอ้โหเต็มหน้าเลยค่ะเรื่องดีๆเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นจะเห็นแต่ว่าพิมพ์หนังสือปลอมเนี่ยสูญเสียรายได้เยอะจริงเราก็คิดให้เสร็จเรียบร้อยว่าไอ้วิธีแก้ปัญหาหนังสือปลอมเนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาตามหลังกันเป็นยาวเหยียดเพราะว่าผมศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมอายุ13นั่นแหละว่าทำไมมันไม่มีหนังสือทำไมมีหนังสือปลอมทำไมมีหนังสือแพงมีหนังสืออะไรต่างๆในที่สุดก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าวิธีแก้ปัญหาหนังสือปลอมเนี่ยมีอย่างเดียวรัฐบาลต้องเข้าไปร่วมมือด้วยก็คือทำหนังสือแบบเรียนเนี่ยให้มันเป็นราคาที่ขาดทุนซะคือแทนที่จะคำนวณเวลาขายบอกว่าจะเอากำไรเท่านั้นเท่านี้ก็ตั้งราคาขายให้ขาดทุนซะเช่นสมมติว่าแทนที่จะขายสักร้อยหนึ่งรัฐบาลก็ไปช่วยคุรุสภาตั้งราคาหนังสือสัก50 บาทผมถามสักคำหนึ่งว่าจะมีพ่อค้าคนไหนที่จะไปปลอมของที่ขายแล้วขาดทุนในต่างประเทศบางประเทศนั่นน่ะหนังสือแบบเรียนเนี่ยเขาไม่ให้เด็กซื้อนะครับรัฐบาลต้องจัดให้เลยจัดให้ยืมครับให้เช่าของสังคมค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องหนังสือนี่มันมีปัญหาประมาณ800 อย่างถ้าเผื่อว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งมานั่งรับผิดชอบตรงกลางแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่ละจุดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยผมคิดว่าเราคงใช้เวลาสัก100 ปีนะฮะเราถึงจะทันประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอย่างสิงคโปร์แต่ขณะนี้เท่าที่ผมเฝ้าดูมาตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาจนบัดนี้เนี่ยผมคิดว่าเราใช้เวลาอีกล้านปีเราก็คงตามก็ไม่ทันคุณมกุฎมองว่าเกิดจากปัญหาอะไรคะที่สถาบันหนังสือแห่งชาติความคิดเรื่องการจัดระบบห้องสมุดทั่วประเทศหรือหนังสือเพื่อเด็กฟรีเนี่ยมันไม่เป็นจริงสักทีมันเกิดจากอะไรคือรัฐบาลแต่ทุกยุคที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเฉพาะหน้ามากเกินไปคือคิดว่าจะทำอย่างเช่นกรณีนี้กรณีที่เราพยายามเสนอกฤษฎีกาเข้าไปแต่ปรากฏว่าออกมาสิ่งที่ออกมาก็คืออะไรห้องสมุด1 แห่งในห้างสรรพสินค้าอันนี้เห็นอยู่นะคะครับทีนี้เมื่อเกิดห้องสมุด1 แห่งมันก็เกิดแล้วแล้วก็ใช้ก็ประมาณปีนึงตั้ง200 ล้านบาทไอ้เงิน200 ล้านบาทเนี่ยมันจัดระบบให้กับประเทศได้เลยทีนี้เหตุถามว่าเหตุเพราะทำไมคือก็รู้กันอยู่ว่าในขณะนั้นเนี่ยต้องการตั้งห้องสมุดแห่งนี้ในห้างสินค้าเพื่อหาเสียงนั่นคือปัญหาใหญ่พอมันนึกแค่เรื่องหาเสียงเนี่ยมันก็จะไม่ไปถึงประชาชนหรอกครับมันก็เป็นฉากซะก่อนก็ทำฉากซะก่อนก็คือเอาอะไรเฉพาะที่มันสามารถประชาสัมพันธ์บูมมาแล้วล่ะบูมมาแล้วล่ะว่าตูมเดียวเนี่ยตอนนี้นักข่าวหรือเยาวชนเข้าถึงตรงนี้ได้แต่อีก75 จังหวัดที่อยู่ข้างนอกได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าคำนวณปีละ200 ล้านนี่ได้ทั่วถึงไหมคะคือผมพยายามอธิบายอย่างนี้นะครับว่าถ้าเผื่อว่าเอาเงินแค่ค่าเช่าเนี่ยนะครับค่าเช่าห้องสมุด1 แห่งในห้างสรรพสินค้า2 เดือนเนี่ยเราจะตั้งโรงเรียนสอนวิชาหนังสือได้ทันทีนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าเอาค่าเช่าทั้งหมดแล้วก็งบประมาณทั้งหมดที่เขาใช้จ่ายสำหรับห้องสมุด1 แห่งในห้างสรรพสินค้า1 ปีเราจะจัดการระบบให้คนสามารถอ่านหนังสือในประเทศไทยได้ทั้งหมดทั้งประเทศเลย
ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขอย้อนไปถามนิดนึงเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าตั้งโรงเรียนหนังสือให้ได้อยากให้ขยายความให้ผู้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าโรงเรียนหนังสือนี่คืออะไรแล้วเพราะอะไรถึงควรจะต้องมีคือขณะนี้ผมได้ประกาศแล้วนะครับว่าสำนักพิมพ์เล็กๆเล็กที่สุดในโลกในประเทศไทยที่ชื่อสำนักพิมพ์ผีเสื้อเนี่ยจะตั้งโรงเรียนวิชาหนังสือขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าเพื่อที่จะสอนคนซึ่งจะมาทำงานเกี่ยวข้องกับวงการหนังสือเหตุเพราะว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยเรามีวิชาสอนในมหาวิทยาลัยวิชาผ้าปูที่นอนเนี่ยเขาก็สอนกันนะครับในการโรงแรมใช่ไหมครับโรงแรมก็สอนนะพยาบาลก็สอนวิชาผ้าปูที่นอนเสิร์ฟกาแฟคอฟฟี่เอามีก็สอนทุกคนมีมหาวิทยาลัยสอนรับเรียนหมดวิชาบรรณารักษศาสตร์ก็สอนกันวิชานิเทศศาสตร์ก็สอนเรื่องทำนิตยสารทำสื่อต่างๆแต่วิชาทำหนังสือที่เราเรียกว่าบุ๊กเนี่ยนะครับไม่มีใครสอนฮะทั้งที่มันเป็นสิ่งซึ่งจะอยู่ไปอีกร้อยปีอีกพันปีข้างหน้าก็อยู่ได้แต่ไม่มีใครสอนเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีนักทำหนังสือชนิดลองผิดลองถูกหมดมันมีอะไรหลายอย่างที่เราเห็นเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ยังบกพร่องผิดพลาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันที่จริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในโครงสร้างของสถาบันหนังสือแห่งชาติผมเขียนเอาไว้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดครบถ้วนหมดนะครับถ้าเผื่อว่าสนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์ bflybook.com ก็ได้เว็บไซต์ bflybook bflybook ค่ะแล้วย่อมาจาก butterfly เหรอคะครับใช่ครับ bflybook.com ในภาพบทความเนี่ยจะมีเรื่องว่าด้วยสิ่งต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยปีที่เราเริ่มทำงานกับรัฐบาลคือเราปิดสำนักพิมพ์ไปเป็นเวลาประมาณเกือบ2ปีเพื่อที่จะทำเรื่องโครงสร้างสถาบันหนังสือแห่งชาติให้แก่รัฐบาลแต่สิ่งที่รัฐบาลตอบแทนให้ประชาชนก็คือห้องสมุดหนึ่งแห่งในกรุงเทพอย่างที่ว่า